สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเปิดโปรแกรมCamTasiaรีเลย์อย่างถูกต้องและก็จะมีเสียงเข้าระบบนะครับคือต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าอาจารย์หลายท่านมารับการเทรนนิ่งแล้วแต่เวลาไปใช้งานจริงๆนั้นพบว่าเสียงไม่เข้านะครับซึ่งตรงนี้ผมกังวลครับแล้วก็ได้มาตรวจสอบคอมพิวเตอร์ในห้องเรียนนะครับเริ่มตั้งแต่อาคารที่11เราจะตรวจทุกห้องนะครับที่สำนักงานวิชาการบอกว่ามีการเรียนการสอนทีนี้เราพบปัญหานะครับแล้วก็พบวิธีการแก้ไขปัญหาเราด้วยนะครับขออนุญาตเรียนเสนออย่างนี้ครับขั้นตอนที่1 นะครับอาจารย์ครับอยากให้อาจารย์เนี่ยเปิดคอมพิวเตอร์ในห้องแล็บหรือห้องเรียนนะครับให้อาจารย์เจอไอคอนCamTasiaรีเลย์ครับซึ่งจะเป็นรูปโพเดียมสีเขียวๆอย่างนี้นะครับเมื่อเจอแล้วอาจารย์ดับเบิลคลิกเลยครับเพื่อเปิดขึ้นมาครับเมื่ออาจารย์ดับเบิลคลิกเพื่อเปิดขึ้นมานะครับอาจารย์ก็จะเห็นหน้าจอเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งอาจารย์จะสามารถล็อกอินได้โดยการใช้รหัสของอาจารย์เหมือนกับที่อาจารย์ใช้เข้าอินเทอร์เน็ตในมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งตรงนี้อาจารย์ที่ไปรับการเทรนนิ่งมาแล้วก็จะสามารถเข้าสู่ระบบได้โดยง่ายนะครับเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วนะครับอาจารย์ก็จะเข้ามาในหน้าจอนี้ครับในหน้าจอนี้นะครับจะมีเกรดเล็กน้อยนะครับอยากให้อาจารย์ดูครับไล่จากมุมบนด้านซ้ายไปเลยนะครับข้อที่1 นะครับมันจะมีคำว่าล็อกเอาท์ครับถ้ามีคำว่าล็อกเอาท์แปลว่าขณะนี้อาจารย์ได้ล็อกอินเข้ามาอยู่นะครับอย่างที่มีเคอร์เซอร์นะครับแล้วมองไปด้านขวามือสุดครับความมือสุดจะเป็นรูปเซิร์ฟเวอร์แล้วก็มีติ๊กสีเขียวนะครับถ้ามีอย่างนี้คือตอนนี้เนี่ยระบบได้ทำการเชื่อมโยงเข้ากับเซิร์ฟเวอร์แล้วนะครับตรงนี้เป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับต่อไปครับอาจารย์ครับให้อาจารย์ลองมองที่ไมโครโฟนนะครับตรงกลางๆนะครับจะมีเขียนว่าออโต้นะครับจะมีเขียนว่าออโต้แล้วก็เป็นสีเขียวครับตรงนี้นะครับก็คือตรงนี้นะครับที่เป็นออโต้สีเขียวนะครับมันคือไมโครโฟนครับซึ่งมีการปรับแต่งเสียงโดยอัตโนมัตินะครับให้ทิ้งไว้ให้เป็นสีเขียวอย่างนั้นนะครับไม่ต้องไปกดมันนะครับแล้วอาจารย์ลองพูดดูครับลองพูดเหมือนบรรยายดูนะครับตรงนี้จะเป็น audio input level ถ้าอาจารย์พูดแล้วแถบยาวๆด้านขวามือนะครับไม่มีอะไรเคลื่อนไหวเลยด้านขวามือนะครับเลื่อนเคอร์เซอร์ไปด้านขวามือนิดนึงนะครับแถบตรงนี้นะครับไม่มีอะไรเคลื่อนไหวเลยแปลว่าเสียงไม่เข้าครับวิธีการแก้ไขนะครับให้อาจารย์มองขึ้นไปข้างบนครับมันจะมีลิงก์ที่เขียนว่าที่เป็นรูปนะครับรูปไมโครโฟนครับให้อาจารย์คลิกที่รูปนั้นครับคลิกปุ๊บนะครับจะเห็นได้ว่าในนี้มีอยู่3ออปชันครับอันบนที่สุดเขียนว่าไมโครโฟนนะครับอันที่2เขียนว่าไลน์อินอันที่3เขียนว่าสเตอริโอมิกซ์ทีนี้ล่ะครับอาจารย์ในแต่ละห้องนั้นบางครั้งการเซตอัพไม่เหมือนกันครับในห้องนี้ในขณะนี้เราเลือกไลน์อินแล้วพบว่าเสียงไม่เข้าครับผมก็เลยจะขอลองเลือกอันที่2ครับคือไมโครโฟนนะครับเป็นออปชันอันบนสุดนะครับเมื่อเลือกแล้วครับอาจารย์ลองพูดดูจะเห็นได้ว่าขออนุญาตพากลับไปดูแถบข้างล่างนะครับ audio input level ครับอาจารย์ขณะนี้พูดแล้วเนี่ยจะมีแถบสีเขียวสูงขึ้นถ้าพูดดังมากๆ มันจะเป็นสีแดงอย่างนี้ครับอาจารย์เห็นไหมครับนี่คือระบบการปรับแต่งเสียงอัตโนมัติและขนาดนี้เสียงเข้ามาแล้วครับดังนั้นถ้าอาจารย์ทดสอบมาถึงขั้นนี้เสียงเข้าระบบแน่นอนครับขั้นตอนที่เหลือนะครับก็คืออาจารย์ก็หันกลับไปครับอาจารย์ก็จะสามารถไปดำเนินการขั้นตอนต่อไปได้ครับนั่นก็คือการเลือกโปรไฟล์นะครับคือเลือกรายวิชาให้ถูกต้องการใส่ไททอลนะครับเช่นนะครับweek 1 introduction แล้วก็การใส่ description ครับเมื่อทำแค่นี้แล้วนะครับอาจารย์ก็สามารถพร้อมที่จะบันทึกครับอาจารย์ก็สามารถไปกดปุ่ม record สีแดงได้นะครับเมื่ออาจารย์กดปุ่มสีแดง record แล้วนะครับมันก็จะนับถอยหลังครับแล้วก็การกระบวนการอัดก็จะเริ่มขึ้นครับลองกดเลยครับปุ่มสีแดงครับเมื่อกดนะครับเอาละครับนับ3 2 1นะครับอาจารย์รอให้หน้าต่างอันนี้นะครับหดหายลงไปครับสักพักนึงครับหดหายไปแล้วครับหดหายไปไหนครับอาจารย์ให้อาจารย์มองไปที่ข้างล่างของจอนะครับมันจะมีไอคอนนะครับไอคอนอันนี้นะครับเป็นสีแดงสีเขียววาบไปวาบมานะครับถ้าอาจารย์ดับเบิลคลิกที่ไอคอนนั้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวป๊อปอัพนะครับมันจะกลับมาครับขออนุญาตกลับไปให้ดูนะครับนี่คือป๊อปอัพครับเขาจะบอกว่าตอนนี้อาจารย์กำลังบันทึกอยู่กี่นาทีแล้วนะครับ
ถ้าอาจารย์พอแล้วอาจารย์กดปุ่ม stop เป็นปุ่มสี่เหลี่ยมสีดำๆนะครับกดเลยครับกดปุ๊บนะครับเขาจะประกอบไฟล์ในระยะเวลาอันสั้นนะครับเมื่อประกอบเสร็จแล้วนะครับอาจารย์สามารถทดลองได้ครับว่าเสียงและภาพเป็นยังไงโดยการกดปุ่ม play ตรงกลางนะครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้มีเสียงเข้านะครับโอเคครับ stop นะครับอาจารย์ยังสามารถมีเวลาที่จะแก้ไขโปรไฟล์นะครับอันนี้ต้องเลือกให้ถูกวิชาที่อาจารย์สอนนะครับแก้ไขไทเทิลนะครับแก้ไขเดสคริปชันนะครับเสร็จแล้วครับหลังจากนั้นนะครับให้อาจารย์กดปุ่ม submit ครับเมื่ออาจารย์กดปุ่ม submit นะครับเขาจะถามว่าแน่ใจนะที่จะ submit นะครับในเคสนี้ผมลืมใส่ไทเทิลนะครับช่วยพิมพ์ทีครับ week 1นะครับ w 1ครับโอเคสมมุตินะครับเอาสั้นๆนะครับแต่อาจารย์เขียนให้เต็มนะครับกดโอเคครับกดโอเคไปปุ๊บนะครับเขาจะถามว่าแน่ใจนะว่าจะส่งนะครับก็กดโอเคครับเมื่อกดโอเคเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ไฟล์อาจารย์จะถูกส่งเข้าไปที่เซิร์ฟเวอร์โดยอัตโนมัตินะครับขั้นตอนสุดท้ายครับอาจารย์ครับเพื่อไม่เป็นการประมาทนะครับให้อาจารย์ไปกดปุ่มล็อกเอาท์ข้างบนครับนะครับกดปุ่มล็อกเอาท์ข้างบนนะครับกดครับถ้าเกิดกดปุ๊บนะครับตอนนี้ครับมันจะเปลี่ยนคำว่าล็อกอินนะครับนั่นก็หมายถึงว่าอาจารย์ท่านต่อไปที่จะมาบันทึกก็จะไม่เผลอบันทึกไปในโปรไฟล์ของอาจารย์นะครับแล้วเราก็จะมีระบบที่ใช้ได้จริงนะครับใช้ได้ง่ายนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพครับสิ่งที่อาจารย์บันทึกก็จะไม่เสียเปล่าครับนี่ก็เป็นการแนะนำการตั้งค่าให้เสียงเข้าจริงๆในห้องเรียนนะครับหากมีอะไรแตกต่างไปจากนี้หรืออาจารย์มีความต้องการจะถามอะไรเพิ่มเติมนะครับก็โทรมาได้ครับที่ e-learning clinic 2222ครับสำหรับวันนี้ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ